หญิงสาวตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองติดอยู่ในหลุมลึกไม่เพียงแต่มัดมือและเท้าให้แน่นเท่านั้นแต่บริเวณโดยรอบยังคงเงียบอย่างน่าสะพรึงกลัวเธอพยายามฉีกเทปออกเพื่อหลบหนีแต่ตระหนักว่าหลุมนั้นสูงเกินไปหากไม่มีเครื่องมือก็จะปีนไม่ได้ในขณะนี้เธอสังเกตเห็นแสงแวบหนึ่งบนพื้นขณะที่เธอดึงตัวเองขึ้นจากพื้นแล้วจู่ๆก็ตกใจมันเป็นกระดูกขาของเด็กสาววัยผู้ใหญ่ดูเหมือนไม่ใช่คุณคนเดียวที่ถูกจับได้ที่นี่เมื่อเธอตื่นตระหนกและไม่รู้ว่าจะวิ่งอย่างไรมีเชือกค่อยลงมาจากด้านบนแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งลงมาเมื่อเขากำลังจะกระโจนแล้วแมรี่ก็คว้าโอกาสนั้นไว้เอากระดูกไปกระแทกไหล่ของเด็กชายเด็กชายเจ็บปวดสละสูญสู่ความสามารถในการแสดงชั่วคราวแมรี่คว้าโอกาสนี้ไว้วิ่งไปที่เชือกแล้วปีนขึ้นไปหลังจากถึงพื้นผิวแล้วเธอพบว่าบริเวณโดยรอบเป็นป่าทึบไม่มีผู้คนขณะที่เด็กชายยังมิได้ปีนขึ้นไปเธอสามารถวิ่งได้อย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวเท่านั้นจนกว่าจะพ้นอันตรายตำรวจได้รับแจ้งจึงรีบเข้าไปในป่าเพื่อสอบสวนทันทีแต่ก็น่าแปลกพอสมควรหลังจากทำงานต่อเนื่องมา1สัปดาห์พวกเขาไม่พบร่องรอยใดๆแม้แต่หลุมใหญ่นั้นก็ไม่มีปีกบินด้วยเหตุนี้แมรี่จึงตั้งใจที่จะป่วยทางจิตด้วยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เป็นเพียงจินตนาการของเธอถูกจับในครั้งนี้ทิ้งให้แมรี่ตกอยู่ในเงามืดทางจิตใจที่ร้ายแรงเธอต้องพึ่งยาเพื่อรักษาจิตวิญญาณของเธอให้มั่นคงฉันคิดว่ามันจะหายไปแต่วันนั้นแมรี่กลับมาบ้านและพบว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านน้องสาวของฉันก็ไม่เห็นที่ไหนเลยหลังการทดสอบตู้เสื้อผ้าขาดชุดนอนเธอโทรหาฉันใครจะคิดว่าโทรศัพท์ก็ถูกปิดเช่นกันเมื่อแมรี่สับสนจากนั้นต่างหูที่อยู่บนพื้นก็สบตาเธอมันเป็นของขวัญวันเกิดของเธอให้กับน้องสาวของเธอไม่เคยละทิ้งร่างกายของฉันวันนี้ฉันล้มลงกับพื้นอีกครั้งมีปัญหาแน่นอนนึกถึงคดีที่โดนจับเมื่อหลายเดือนก่อนแมรี่มีความรู้สึกไม่ดีอยู่ในใจเธอจึงขับรถไปแจ้งความที่โรงพักทันทีปกติพี่สาวของฉันจะไม่ออกไปข้างนอกคนเดียวตอนกลางคืนนอกจากนี้วันถัดไปเป็นวันสอบปลายภาคเธอจะทิ้งหนังสือของเธอไว้ข้างหลังได้อย่างไรแต่แอบออกมากลางดึกแมรี่ยืนกรานว่าผู้ลักพาตัวในปีนั้นกลับมาแล้วแล้วลักพาตัวน้องสาวของเธอคำพูดเหล่านี้ไม่น่าเชื่อถือสำหรับตำรวจท้ายที่สุดแล้วคดีก่อนหน้านี้เป็นการเสียเวลาทั้งสัปดาห์ในแต่ละวันตำรวจมีคดีที่ต้องแก้ไขหลายร้อยคดีพวกเขาไม่มีเวลาสนใจคดีนี้โดยไม่มีหลักฐานสามารถทำได้ผ่านลำโพงเท่านั้นแมรี่หยิบสมุดบันทึกของเธอแล้วทิ้งให้ผิดหวังหากตำรวจปล่อยให้มันอยู่คนเดียวจากนั้นเธอจะต้องค้นหาผู้บงการแมรี่กลับบ้านและโทรหาแฟนของน้องสาวทั้งสองคนหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ร่วมกันหลังจากฟังสิ่งที่แมรี่พูดแล้วแฟนของฉันเชื่อใจได้เพียงครึ่งเดียวบางทีเธออาจจะอยู่ภายใต้ความกดดันมากเกินไปคุณควรออกไปดื่มเพื่อผ่อนคลายเมื่อเห็นว่าพี่เขยของฉันก็ไม่เชื่อฉันเช่นกันแมรี่เริ่มใจร้อนทันทีฉันเกรงว่าฉันตกอยู่ในอันตรายเมื่อเห็นเธอดื้อรั้นมากแฟนของพี่สาวเธอทำได้แค่ทำตามแบบอย่างของแมรี่เท่านั้นเขาเห็นด้วยกับแมรี่ที่จะไปโรงเรียนและรอหากมีสถานการณ์ใหม่แมรี่จะได้รับแจ้งก่อนรอรับน้องเขยของคุณแมรี่ไปบ้านเพื่อนบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือแต่มันเกิดขึ้นสายเกินไปเพื่อนบ้านก็หลับยาวเช่นกันดังนั้นอย่าไปสนใจเสียงจากภายนอกแต่ฉันบอกแมรี่แล้วชายชราเผชิญหน้ากับเขาหลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตนอนไม่หลับทั้งวันบางทีเขาอาจมีเบาะแสแมรี่เคาะประตูบ้านของเขาอย่างกล้าหาญเธอโกหกว่าจักรยานของเธอสูญหายถามว่าเห็นใครน่าสงสัยหรือไม่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีปัญหาทันทีที่ฉันถามเขาบอกว่ามีรถบรรทุกสีเทาตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้มาหยุดอยู่หน้าบ้านแมรี่นอกจากนี้ยังมีประกาศรับสมัครงานตลอด24ชั่วโมงบนรถอีกด้วยน่าจะเป็นร้านซ่อมมาทำงานที่นี่แมรี่กลับมาบ้านรีบเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาเอกสารพอเจอที่อยู่ร้านซ่อมแล้วเธอเปิดลิ้นชักหยิบปืนข้างในออกมาตัดสินใจไปร้านซ่อมเพื่อหาเบาะแสแต่เธอไม่รู้การกระทำนี้ทำให้เธอกลายเป็นอาชญากรที่ต้องการตัวทั่วทั้งเมืองเมื่อไม่มีใครอยู่ข้างๆเธอแอบเปิดประตูหลังรถสิ่งที่ดึงดูดสายตาของฉันคือเทปและบินจู่ๆเธอก็รู้สึกถึงปัญหาในขณะนี้จู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังแมรี่ตกใจและชักปืนออกมาทันทีและเล็งไปที่บุคคลนั้นแมรี่ถามเขาว่าทำไมเขาถึงโกหกเธอเมื่อกี้ปรากฏว่าแมรี่ต้องการตามหาน้องสาวที่หายไปของเธอดังนั้นติดตามเบาะแสและมาที่นี่แต่พ่อลูกบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้ขับรถไปทำงานแต่เวลาที่ซื้ออยู่ในใบแจ้งนี้เห็นได้ชัดว่าเมื่อคืนนี้ในขณะนี้เธอมั่นใจในตัวเด็กที่อยู่ตรงหน้าเธอแล้วลักพาตัวพี่ชายของฉันชายหนุ่มเพียงมองดูก็รู้ว่าถ้าเขาไม่พูดเขาจะเสียชีวิตเราจึงทำได้แค่บอกความจริงเท่านั้นปรากฏว่าคุณแอบเช่ารถจากร้านซ่อมของคุณเมื่อคืนนี้เพื่อรับเงินค่าขนมแน่นอนว่าฉันไม่สามารถให้พ่อรู้เรื่องนี้ได้ไม่อย่างนั้นฉันจะถูกดุอยู่ในร้านก่อนพ่อของฉันคุณสามารถโกหกได้เท่านั้นแมรี่ทราบชื่อและตัวตนของผู้เช่ารถจากเขาจากนั้นไปที่ร้านที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ทันทีต้องการหาเบาะแสเพิ่มเติมเมื่อแมรี่จากไปพ่อและลูกชายเข้าแจ้งความกับตำรวจพวกเขาบอกว่าพวกเขาถูกแมรี่ข่มขู่ด้วยปืนและแมรี่เมื่อ2เดือนที่แล้วเพราะโรคทางระบบประสาทเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลควรระบุว่าเป็นตัวละครอันตรายคุณไม่สามารถใช้ปืนได้ตลอดชีวิตตอนนี้เธอมีความกล้าที่จะนำปืนไปที่ร้านซ่อมรถทำตัวเป็นหนามข้างตำรวจพวกเขาเรียกแมรี่แนะนำให้เธอไปที่สถานีตำรวจเพื่อมอบปืนแต่แมรี่กล่าวว่าถ้าฉันไม่พบน้องสาวของฉันแล้วเธอก็จะไม่หยุดเมื่อเห็นทัศนคติที่รุนแรงเช่นนี้จากอีกด้านหนึ่งตำรวจออกหมายจับทั่วเมืองทันทีแมรี่ไปที่ร้านและโกหกว่าปู่ของเธอหายไป
ฉันหวังว่าเจ้าของร้านจะให้ข้อมูลบางอย่างกับฉันได้เจ้าของร้านเป็นคนซื่อสัตย์ดังนั้นอย่าสงสัยในคำโกหกของแมรี่เลยเปิดเผยหมายเลขรถและที่อยู่ครอบครัวของลูกค้าทันทีสำหรับแมรี่แมรี่ได้รับเบาะแสและเตรียมออกเดินทางแล้วพบว่าร้านถูกตำรวจล้อมอยู่เธอทำได้เพียงหมุนตัวไปเข้าห้องน้ำของร้านชั่วคราวเท่านั้นคราวนี้ตำรวจก็มาถึงหน้าเคาน์เตอร์ด้วยถามถึงที่อยู่ของแมรี่เจ้าของร้านพาไปเข้าห้องน้ำหลังจากเคาะประตู 2-3 ครั้งก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆณขณะนี้ทันใดนั้นก็มีเสียงปืนดังอยู่ข้างในตำรวจก็เตะเข้าประตูพบว่าไม่มีใครอยู่ข้างในในไม่ช้าแมรี่ก็กระโดดออกไปนอกหน้าต่างเธอเดินไปข้างถนนเพื่อถามถึงนักเรียนเช่นเดียวกับนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการแสดงหลอกตำรวจได้สำเร็จและแฟนของพี่สาวฉันก็โทรหาเธอวันนี้นอกจากน้องสาวของฉันนอกจากนี้ยังมีนักเรียนชายอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้มาโรงเรียนสอบเธอสงสัยว่าน้องสาวของเธออยู่กับบุคคลนั้นแมรี่ไปที่บ้านพักของเด็กชายและเคาะประตูอย่างเมามันหลังจากเปิดประตูแล้วให้อีกฝ่ายหยุดคุณเธอรีบเข้าไปเปิดผ้าห่มแต่คนบนเตียงไม่ใช่น้องสาวของเธอแต่เป็นผู้ชายผมยาวเป็นฉากที่ร้อนแรงจู่ๆแมรี่ก็สับสนทำได้เพียงวิ่งหนีไปจากนั้นเธอก็ติดตามเบาะแสของเจ้าของร้านสู่ถนนใกล้บ้านผู้ต้องสงสัยเธอบอกผู้คนที่เดินผ่านไปมาว่าเธอกำลังจะไปหาคนก่อเหตุแล้วจึงวิ่งหนีไปเพื่อชดเชยค่าซ่อมรถของคุณบังเอิญผู้ชายที่เธอตามหาคือเพื่อนบ้านของเขาพระองค์ไม่ได้ทรงปกป้องมารีด้วยนอกจากนี้พระองค์ทรงแสดงทางให้มารีทราบด้วยไปตามทางที่เขาแสดงไว้เธอเดินผ่านโถงทางเดินอันเงียบสงบไปที่ประตูแมรี่หยิบปืนขึ้นมาอย่างระมัดระวังแล้วเข้าไปบนตู้ครัวจริงๆพบเทปกาวติดในรถมีอาหารสุนัขกระจายอยู่ตามมุมถนนด้วยเห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาคุณฉากโชคร้ายก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งแต่เธอก็ฟื้นคืนสติได้อย่างรวดเร็วเพราะเหตุเร่งด่วนคือการตามหาน้องสาวของเขาที่กำลังตกอยู่ในอันตรายณขณะนี้แมรี่สังเกตเห็นกล่องไม้ขีดว่างเปล่าบนพื้นเมื่อก่อนเธอเคยอาศัยอยู่ในร้านอาหารที่เธอทำงานอยู่เห็นกล่องไม้ขีดแบบนี้ขณะที่เธอกำลังคิดอยู่ฉันเป็นผู้จัดการแต่ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คนที่เธอกำลังมองหาแค่ผู้จัดการอพาร์ตเมนต์คราวนี้แมรี่กบง่ายมากเธอตั้งข้อแก้ตัวโดยพลการหลอกผู้ชายคนนี้นอกจากนี้ฉันเช่ารถจากเขาเมื่อเตรียมตัวกลับบ้านแม่ก็พบวิธีอื่นใครรู้ไม่นานตำรวจก็เข้าล้อมพื้นที่กอดต้นไม้และรอกระต่ายหันหน้าไปทางหางตำรวจแมรี่ไม่สนใจสถานะของเธอในฐานะอาชญากรที่ต้องการตัวเหยียบคันเร่งเธอต้องช่วยน้องสาวที่ถูกจับตัวไปโดยเร็วที่สุดดูเหมือนฉันไม่สามารถตัดหางได้แมรี่เปลี่ยนทิศทางเป็นซอยเล็กๆทันทีทั้งสองฝ่ายยังคงติดตามต่อไปในตรอกเล็กๆพวกเขาแสดงละครที่รวดเร็วและน่าทึ่งที่ไฟแดงแมรี่ถือโอกาสเร่งความเร็วเลี้ยวมุมเพื่อตัดตำรวจที่อยู่ข้างหลังคุณเมื่อพวกเขาตามทันไม่นานเธอก็ละทิ้งรถและวิ่งหนีไปเธอกลับไปบ้านเพื่อนของเธอต้องการยืมรถใหม่เดิมทีคุณจะไปแจ้งตำรวจแต่เมื่อนึกถึงความรักเธอก็กระตือรือร้นที่จะช่วยผู้คนยังคงเลือกที่จะอดทนแมรี่หยุดรถที่ข้างถนนตามข่าวจากกระดาษโทรไปที่หมายเลขของผู้ต้องสงสัยนั่นคือคุณเหรอฉันเองได้ยินเสียงของอีกฝ่ายแมรี่ยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นอาชญากรคนเดียวกับที่ลักพาตัวเธอในปีนั้นเด็กชายบอกให้เธอไปที่สวนป่าเพียงลำพังเพื่อพบถ้ามีใครไปกับเธอน้องสาวของเธอคงจะเสียชีวิตเพื่อความปลอดภัยของน้องชายของเธอก็ตอบตกลงทันทีเธอขับรถเข้าไปในสวนสาธารณะเธอเดินไปตามถนนเล็กๆตามคำแนะนำของเขาเมื่อรถมาถึงครึ่งทางแล้วจู่ๆแฟนของพี่สาวฉันก็โทรมาเขาบอกว่าน้องสาวของเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วกำลังอาบน้ำอยู่ตอนนี้แต่มารีกลับสงสัยคำพูดของเขาเมื่อกี้ฉันกำลังคุยกับคนลักพาตัวปล่อยคนได้เร็วขนาดนี้ได้ยังไงเห็นคำโกหกที่ถูกเปิดเผยแฟนน้องสาวบอกได้แค่ความจริงเท่านั้นปรากฏว่ามีตำรวจมาที่บ้านใช้ปืนบังคับให้เขาหลอกเธอกลับแต่สิ่งต่างๆมาถึงสิ่งนี้ไม่มีเหตุผลใดที่ทำให้เธอละทิ้งน้องสาวของเธอได้ปิดโทรศัพท์แมรี่เดินต่อไปลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งถนนถูกปิดกั้นเธอลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในเวลานี้พี่สาวของฉันก็ตื่นเช่นกันเธอพยายามจะฉีกเทปออกเหมือนแมรี่เมื่อก่อนแต่เมื่อเธอเห็นแสงสว่างอีกครั้งแล้วพบว่าไม่ได้ถูกจับตัวอยู่ในสวนป่าแต่อยู่ที่ชั้นใต้ดินของโรงงานใกล้เคียงปรากฏว่าทั้งหมดเป็นกับดักของผู้ลักพาตัวจุดประสงค์หลักคือเพื่อให้แมรี่กลับมาที่รูนอนอีกครั้งเพื่อล้างแค้นในปีนั้นน้องสาวรู้ว่าแมรี่เข้าไปที่นั่นคนเดียวจึงโกรธทันทีเธอตำหนิตำรวจที่ไม่เชื่อคำพูดของเธอให้แมรี่รับความเสี่ยงแมรี่ก็มาถึงหน้าสถานที่ซ่อนของผู้ลักพาตัวด้วยเธอเปิดกระท่อมแล้วเข้าไปข้างในแล้วฉันก็เห็นสติ๊กเกอร์บนผนังภาพถ่ายของหญิงสาวที่อยู่ในความทุกข์รวมถึงน้องสาว2คนของเธอด้วยแมรี่แทบไม่เชื่อเหตุการณ์นั้นต่อหน้าต่อตาเธอสามารถรู้ได้แล้วมีผู้หญิงกี่คนที่เสียชีวิตมีครอบครัวสุขสันต์กี่ครอบครัวที่ล่มสลายเธอไปยังพื้นที่ว่างใกล้ๆฉันเห็นหลุมที่คุ้นเคยอีกครั้งมีคนอยู่ข้างในแมรี่หยิบไฟฉายแล้วมองลงไปกระทันหันในขณะนี้แมรี่มีปฏิกิริยาตอบสนองฉันโดนหลอกผู้ชายก็เหมือนเดิม
ค่อยๆปีนลงมาแล้วเอากระดูกที่บาดเจ็บก่อนหน้านี้ออกมาเมื่อเขากำลังจะชนแล้วแมรี่ก็ยกปืนขึ้นเธอปีนขึ้นไปอย่างไม่ระมัดระวังแล้วรีบดึงเชือกตอนนี้ชายหนุ่มสูญเสียความสามารถในการแสดงแล้วไม่สามารถหลบหนีได้แมรี่สามารถออกจากที่เกิดเหตุได้แล้วส่งมอบตัวผู้ลักพาตัวให้ตำรวจและฉันก็ชดใช้และไม่ติดคุกแต่เธอก็หยิบถังน้ำมันข้างๆเธอออกมาเทน้ำมันทั้งหมดลงบนเขาแล้วโยนตะเกียงน้ำมันลงหลุมนั้นก็ลุกเป็นไฟทันทีไฟนี้จุดขึ้นไม่เพียงเพราะน้องสาวของเธอเท่านั้นแต่สำหรับฉันในปีนั้นด้วยและเด็กผู้หญิงนับไม่ถ้วนได้รับอันตรายกลับบ้านแมรี่ก็ไม่ได้บอกความจริงเช่นกันแต่การโกหกทั้งหมดเป็นเพราะความหวาดระแวงของฉันหลายเดือนต่อมาตำรวจได้รับจดหมายในนั้นมีรูปถ่ายของเด็กผู้หญิงหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อและแผนที่สวนป่าตอนนี้ตำรวจเข้าใจแล้วพวกเขากล่าวโทษมารีตั้งแต่ต้นจนจบถ้าตำรวจไม่สามารถจ่ายความยุติธรรมให้กับเธอได้แล้วเธอก็จะเดินไปตามทางนี้เองเรียกร้องความยุติธรรมแก่ผู้เสียหาย